เครื่องดึงเครื่องดูดเครื่องอะไรจะเป็นจะตายไม่ยอมถอยแล้วหมุนเรื่อยจนกระทั่งทะลุเลยมันทำมีที่ได้คุยธรรมะกัน ทั้งภายนอกภายในก็หลวงปู่ขาวนี่จะพูดถึงคิดถึงกินจริงๆไม่ใช่ธรรมดา เรายังไม่ลืมแม่คราวนั้นเราโมโหมากเลยเราเกือบว่าจะฆ่าแม่ชีคนนั้นอยู่ที่มือเลยมันโมโหขนาดนั้นไงก็อยู่ในป่าลึกๆนี่นะวันนั้นท่านหลวงคุณธรรมเจดีย์บูชาเรานี่แหละท่านพยายามที่จะให้เรากับหลวงปู่ขาวพบกันนะเราก็รู้วางท่านหลวงคุณนี่เวลาไปในงานแล้วท่านเอางานเป็นเหตุเท่านั้นนะท่านไม่ได้สนใจกับเราว่าเราจะไปงานอย่างนั้นนะเพราะท่านก็รู้นิสัยแล้วกรรมฐานมันรู้เรื่องรู้ราวกับงานการอะไรแหละพอวันงานก็ไปทำนู้นทำร้านมาที่ร้านเล็กๆแล้วท่านเองเป็นคนสั่งนะสั่งให้ทำร้านนะท่านไปก่อนเราถึงวันเราถึงไปผู้ขาวก็ถึงวันเขาไปเราถึงวันเขาไปท่านไปสั่งงานไปก่อนแล้วที่อำเภอหนองบัวลำพูงานเผาศพหรือยังไงเราลืมไปวัดมหาชัยหรือวัดอะไร ตอนตกน้องไปแล้วทำให้เรากระลงปลูกขาวให้สุดวัดเลยนะสุดวัดสุดป่าในวัดแล้วกับตอนนั้นก็เป็นป่ากั้นหมดเขามีงานหน้าวัดก็เหมือนไม่มีเพราะป่านี่มันกั้นหมดจริงๆนะไม่ได้ยินถึงจะสนุกคุยธรรมะเนี่ยที่มันขบกันโอ้เราว่าจะฆ่าแม่ชีคนนั้นเดี๋ยวนี้ยังไม่ลืมยังไม่โมโหยังไม่หายนี่แหละต่อไปก็เริ่มตั้ง 20:00 นเริ่มธรรมะกันนะท่านฉลาดมากเลยคุณเจ้าคุณเพราะไอ้งานนี่เราจะไปทำหน้าที่เองมหาบัวกับท่านขาวอยากจะคุยธรรมะกันคุยได้สบายนะนั่นฟังอยู่แล้วก็ทีนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงพอคนไปงานหมดไม่มีใครนี่เราก็สนุกอยู่ในป่า2:00 นของท่านอาจารย์ขาวเราเริ่มตั้งแต่ 20:00 นถึง 18:00 นนะเฉพาะเรื่องของเราก็3 ชั่วโมงแล้วเพราะเราเป็นผู้น้อยเลยก็ต้องกราบเรียนท่านทุกสิ่งทุกอย่างทุกกีทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่กอไก่กอกาจนสุดความสามารถเวลาลงแล้วก็สรุปเอาเลยว่าถ้าว่าจะติดไม่ติดก็ตามจนหมดความสนใจแล้วเวลานี้จืดขนาดหมดความสนใจนั่นแหละถึงขั้นหมดความสนใจทุกสิ่งทุกอย่างอะไรนี่เรื่องงานเรื่องทำแม่นิพพานก็ไม่อยากไปเดี๋ยวนี้บอกกันเลยนั่นแหละแต่อาจารย์จะจี้นะเอาวางไปเลยไม่ต้องปลูกความเกรงใจว่าผมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอาให้เต็มเหนียวเลยนะคือว่าขาดตรงไหนให้ท่านว่างมาอย่างเต็มที่เราเท่ามิจฉาทิฏฐิกันเลยอะไรต่ออะไรแล้วเหลือก็บอกขนาดที่ว่าจะไปนิพพานจนน้ำตาร่วงจนเลือดจะทะลักในลำคอก็จะยอมขอให้ไปนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเป็นเจตนาที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นแล้วทุกวันที่มันจืดไปหมดมันไม่อยากไปบอกเฉยๆดีกว่าอย่างนี้พูดกับท่านเอากงเลยคือเวลาพูดปฏิบัติธรรมไปหมดแล้วนะแล้วก็มันสรุปอย่างนั้นท่านก็เล่าของท่านเรื่องอันตรงไหนตรงไหนที่มันแยกมันแยกกันท่านก็บอกคือในวงอริยสัจมันย่อมแยกมันแยกเหมือนกับว่าทางเข้าไปกรุงเทพทางอาจไปนี้ทางอาจไปนี้ใช่ไหมล่ะแต่เขาเข้าเที่ยวมันเดียวกันอันนี้ก่อนคุยกันสำหรับเราเองมัน3 ชั่วโมงเต็มท่านเองเพียง1 ชั่วโมงเดียวเพราะท่านลักตัดตอนนอนอันไหนที่มันเหมือนกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบอกนั่นเลยจะพูดเฉพาะที่อันไหนที่ปีกที่แวะกันตรงไหนตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันในวิธีการดำเนินอุบายต่างๆนี่เหมือนกันแต่เหมือนกันด้วยอริยสัจพูดง่ายๆนะพอพูดจบลงแล้ว18:00 นพอดีเราดูนาฬิกามันมีแม่ชีคนหนึ่งอยู่ข้างหลังนั่นฝากั้นอยู่นี่นะฝาแถบกั้นเราอยู่ข้างในนี้มันก็มีไม้ลำหนึ่งเลยเราก็พิงกับไม้ลำนี่อยู่ข้างในนี่และแม่ชีคนนี้ก็ไปอยู่ข้างนอกนี่มันจะห่างกันแค่นี้เลยมันอยู่คนละฝากไอ้นี่นะแต่เราไม่รู้สนุกโม่เลยฮะว่าไงโม่กันใหญ่โตเอาก็เยอะตั้งพอเสร็จแล้วก็พ พอหมดเรื่องราวแล้วก็พูดถึงเรื่องสถานที่บำเพ็ญที่ตรงไหนไหนพอพูดออกไปทางนั้นแล้วคุณจะว่ามันใครมาแอบอยู่ตรงนี้มันใครมาแอบอยู่นี่นะที่ฉันว่ะที่ฉันเป็นใครหนาแล้วว่ะหมอยั่วดีว่ะแม่ชีรุ่นอ๋อมาตายเราตั้งใจหมดเลยตั้งแต่ยิ้มอย่างนั้นแหละนัตถิโลกเกลโหนามะน่ะท่านมหาฟังสิทีละความร่ำมีในโลกอย่างนี้แหละเลยแล้วมาอะไรมีแต่เราขู่ไม่กี่นั่นแหละท่านก็นั่งยิ้มตอนนั้นมีแต่เรามันโมโหจะฆ่าคนว่ะก็นึกว่า2 ต่อ 2พอแล้วหรือโอ้มาอะไรเลยวะบอกว่าถวายกาแฟเลยไหนกาแฟเอามาแล้วพอถวายแล้วไปโอ้ยไม่ต้องบอกว่าไปก็ได้ก็มันอิ่มพอเลยใช่ไหมมันจะไปอยู่แล้วนี่ไม่มายุ่งอะไรโอ้ยรีบไปเลยยิ้มแป้นเลยไปเล่าลงหน้าเศร้าโอ้โหมองยังดูดีทีไรอยากจะฆ่าทุกทีเนี่ยเรื่องหลวงปู่ขาวอุ้ยเด็ดมากนะถึงข่าวท่านถึงข่าวท่านเด็ดอย่างนี้แหละคือเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่ดึงดูดมันจะยากลำบากขนาดไหนจะเป็นจะตายอะไรมันไม่มีน้ำหนักเท่าธรรมนะธรรมคือจุดมุ่งหมายของท่านหรือความมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายที่มีกำลังแรงเท่าไหร่มันก็เป็นเหมือนแม่เหล็กที่มันดึงดูดความภาคเพียรจะเป็นหรือจะตายนี่มันไม่สำคัญเลยนั่นที่สำคัญอยู่ที่จุดฟังท่านพูดก็โหเด็ดมากนะท่านเด็กความเพียรท่านเขาเด็กมากแล้วปู่คำดีก็เหมือนกันเท่าที่ได้พูดในวงพระผู้ใหญ่ที่ได้พูดธรรมะในวิธีการปฏิบัติตลอดที่ความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ท่านนั้นเขาเลยคุยไม่กี่องค์นะแล้วปู่แหวนก็เลยพูดแต่ปฏิปทาไม่ค่อยจะได้คุยมากมายอะไรนะเพราะเวลามีน้อยเราตั้งใจจะไปคุยธรรมะกับท่านให้เกิดที่หายสงสัยพูดง่ายๆนะเวลาไปกราบท่านหลายคนนั่นต้องผูกแหวนไปที่ไรก็มีแต่คนลุมพอเราไปเขาก็ไปได้เมื่อเราเข้าได้ใช่ไหมล่ะก็เลยไม่มีเวลาที่จะคุยธรรมะจะพอกับท่านทั้งสุดท้ายนี่หมายถึงว่าวาระที่ท่านจะเสียจะมรณภาพครั้งสุดท้ายเราไปหาท่านก็พยายามเอาให้ได้คราวนี้เตรียมพร้อมไปแล้วพอไปกันถามเรื่องราวว่าทราบว่าท่านอยู่ในห้องแล้วเข้าเลยผมจะเข้าหาท่านเดี๋ยวนี้พอเราว่างั้นพวกโยมมันนั่งเต็มอย่างนี้ลุ่มเลยก็จะตามเราไปเราก็เลยชี้แจงเหตุผลให้ทราบว่าวันนี้พี่น้องทั้งหลายยังไงก็ได้เข้ากราบเยี่ยมท่านโดยแน่นอนไม่สงสัยเลยแต่นี้ขอโอกาสเล็กน้อยที่จะไปคุยกับท่านโดยเฉพาะด้วยความจำเป็นไม่มากนักเวลาก็ไม่นานนักพอเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วใช้สัญญาณแล้วค่อยไปกราบท่านด้วยกันนะยังไงก็แน่ละ 100% วันนี้ได้กราบท่านแน่ๆโอ้ยิ้มเลยเขาพอยิ้มแล้วก็โหยหลั่งไหลออกมาทันทีเราขับปุ๊บเลยครับนั่นแหละที่เอาเลยนะในเทปบางกันมันมีนะที่เราเคยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องภูเขาภูแหวนหลังพอเข้าไปเอาเลยไม่รอปัญหานั่นแหละปั๊บเข้าไปเลยโอ้ยท่านผ่านมาเลยเปรี้ยงเข้มข้นมากที่สุดเลยเพราะปัญหานี้เป็นปัญหาที่ควรจะเข้มข้นปัญหาในป่านี่ไม่ใช่ปัญหารับรองยืนยันในคำพีเวลาเลยแหละหาป่าเถื่อนพอใส่ป้าเข้าไปป่าท่านก็ออกมาทันทีเลยนะปุ๋ยเลยนี่เร่งถึง10 นาทีแต่เราหายสงสัยแล้วนี่พอท่านเปรี้ยงออกมานี่ตาถูกตามจุดที่ต้องการนะพอ10 นาทีท่านหยุดนิ่งๆไม่นานนักประกอบกับว่าเราก็หายสงสัยแล้วในปัญหาที่กลับเรียนถามปัญหาที่2ก็เข้าเลยป้าบอีกที่2โอ้ยข่าวนี้ไล่นี่เลยทีนี้พุ่ง45 นาทีเหมือนเทศกันยังไม่ใช่ธรรมดานะพุ่ง พุ่งมันก็เหมือนกับถังน้ำใหญ่ๆที่เต็มด้วยน้ำที่สะอาดที่สุดปิดไว้ไม่เคยได้ใช้สอยเลยเป็นเวลานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้น้ำสะอาดในถังใหญ่ๆนั้นถูกปิดไว้นานแสนนานไม่เคยได้เปิดชะล้างอะไรเพราะสิ่งที่จะมาให้ชะล้างนั้นมันไม่สมควรแก่น้ำที่ใสสะอาดที่สุดนั้นท่านก็เก็บของท่านเอาไว้นะจนกระทั่งเป็นโอกาสแล้วปัญหาก็เหมือนกับไขกอกเองคุณง่ายๆนะไขปัญหาแรกก็เข้มข้นมากเกิน10 นาทีพอปัญหาที่2นี่45 นาทีเต็มเลยนะพุ่งเหมือนกับท่านเปิดน้ำเหมือนกับเปิดน้ำแล้วน้ำที่สะอาดมันพุ่งออกเต็มกำลังเลยของน้ำโอ้ท่านรู้สึกขึงขังตึงตังนะทุกสิ่งทุกอย่างไปเยียดท่าทางของนักรบทั้งหมดเลยแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสพอจบแล้วเสร็จแล้วนะฮะถ้ามาหาว่าที่พูดนี่ไม่ถูกตรงไหนเอาค้านมาเอาค้านมานะก็ผมไม่ค้านก็ผมหาธรรมะอย่างนี้หรือหาปัญหาอย่างนี้แหละท่านก็ยิ้มจากนั้นก็ไล่ไปแล้วอาจารย์นั่นล่ะได้คุยกับท่านแล้วยังแล้วอาจารย์นั่นล่ะได้คุยท่านหรือยังไล่ไปหมดทุกองระบุชื่อเลยนะแต่เราไม่ระบุในเวลาในสถานที่องนั้นล่ะองนั้นล่ะนี่ไล่ไปองไหนที่เราได้คุยแล้วเราก็บอกได้คุยแล้วเวลาท่านถามท่านมาถามมาเป็นไงล่ะท่านจะคอยเอาแยบของเราเท่านั้นท่านก็จะเข้าใจทันทีเราก็ปรับเปลี่ยนท่านนิดโอ้ยวันนั้นท่านล่าเลยมากจริงๆนะถึงคำตึงตังถ้าพูดในหัวเราฮ่าโอ้ยผู้เท่าหัวเราไม่ใช่เล่นนะเก่งกว่าเด็กหัวเราได้ซ้ำไปว่ะโมออกมาอย่างหัวเราเลยนะท่านนึงพูดล่าเลยมากที่สุดนั่นแหละที่ว่าพุ่งไม่อะไรล่ะก็คือพลังของจิตท่านจิตดวงนั้นได้บรรจุทำไว้ทำที่บริสุทธิ์เต็มที่ไว้อย่างเต็มเย็ดแต่ไม่ได้นำออกใช้ทำที่จะนำออกใช้แต่ละการสถานที่บุคคลต้องเหมาะสมกับธรรมประเภทนั้นๆท่านถึงจะนำออกใช้นั่นแหละผู้เป็นธรรมแท้ท่านรู้จักประมาณท่านในตัวเองนะไม่ใช่ต้องมากะมาตัวก่อนว่าคนนี้จะเทศยังไงคนนั้นจะเทศยังไงบริษัทนี้จะเทศยังไงสถานที่จะไปเทศยังไงจะพูดยังไงไม่ต้องพอมองภาพมันนี้มันเหมือนกับวาเลน่ามันจับทุกถึงกันหมดควรจะพูดหนักเบามากน้อยเท่าไหร่จะบอกขึ้นมาในหลักธรรมชาติแล้วคำว่าหลักธรรมชาตินั้นก็บอกใครไม่ได้พูดกันไม่ได้แต่เข้าใจได้เจ้าของเต็มที่นั่นท่านเองนะนี่ถึงเวลาท่านพูดน้องใหม่แล้วธรรมะโอเคนั้นไม่ทราบท่านเกี่ยวไว้ท่านก็เมื่อไหร่เนี่ยคำว่าเกี่ยวไว้ท่านเมื่อไหร่ก็คือว่าท่านถึงจุดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เคยได้ยินแต่ข่าวท่านว่าท่านผ่านไปแล้วท่านไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้เราได้ยิน มานานนะหลวงปู่ใหญ่นี่ไม่ใช่พระธรรมดาพระอริยเจ้าแล้วใครก็ไม่พูดว่าอริยเจ้าขั้นต่ำนะบอกว่าขั้นสูงสุดแล้วท่านเหล่านั้นให้เหตุผลด้วยมาสูงสุดเพราะอะไรเพราะได้คุยท่านได้คุยพูดธรรมะเขาให้ฟังเป็นอย่างนั้นนะนั่นมันก็เป็นที่เข้าใจแล้วถ้าลงว่าท่านได้พูดธรรมะให้ฟังแล้วนั่นแหละคือเปิดพูดง่ายๆว่าเปิดขั้นเปิดภูมิแห่งอัตธรรมของท่านมีมากมีน้อยอะไรจะออกมาหมดเลยถ้าควรจะออกหมดนะ วันนั้นท่านก็ออกให้เต็มแสงเต็มที่น้ำที่ใสสะอาดที่สุดแล้วพุ่งแรงมากทีเดียวนะเปี้ยงหยุดหายใจกึ๊กเดียวทั้งพุ่ง45 นาทีพัก2ไม่ทราบแต่เรานั่นแน่ใจว่าน้ำในถังใหญ่กันหมดเลยไอเราป้าอีดื้อไปเปิดเลยซะจนหมดไม่มีเลยพอต้นไม้ก็ฉาบปิดมาน้ำทำไมนั่งน้ำเห็นได้ใช่จริงๆนะเปิดบ้างไม่ได้เลยวะเปิดจนหมดเพราะว่านั่นพุ่งนะอัศจรรย์ธรรมะท่านนะคือเราพูดตามความจริงนะไอ้ธรรมะที่ท่านตอบมาก็ดีทำปัญหาที่ผมก็ดี เราไปหาในพระไตรปิฎกไม่มีนะคือที่นี่เราพูดตามหลักของจริงมีในความจริงเท่านั้นพระไตรปิฎกท่านไปจดจารึกออกมาได้มากน้อยเท่าไรท่านก็จารึกออกมาได้มากน้อยแค่นั้นตามกำลังความสามารถของผู้ไปจดจารึกนะเพราะความจดจารึกไม่ใช่ความจริงที่ไปรู้ไปเห็นออกมาจากตัวเองแต่ความการปฏิบัติได้รู้เห็นมาจากตัวเองนี่ท่านเดียวกับความจริงอันนี้ไม่จำเป็นมีในพระไตรปิฎกเรื่องนี้แต่มีในความจริงเท่านั้นผู้ปฏิบัติผ่านไปตรงไหนก็รู้เห็นดังที่เรามาจากกรุงเทพมานี่เราเห็นเราเจออะไรบ้างผ่านมาจนกระทั่งมาถึงสวนยังทำนี่ตาเรามีหูเรามีเราจึงต้องได้เห็นได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่มาเกี่ยวข้องกับอายตนะของเราอันนี้จะมีในพระไตรปิฎกหรือไม่มีในพระไตรปิฎกเราปฏิเสธกันได้ไหมว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเวลาเราผ่านมานี่แหละธรรมะของจริงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเวลาปฏิบัติเข้าไปนี่มันจะเป็นอย่างนั้นควรจะรู้ทำขั้นใดภูมิใดควรจะรู้สิ่งใดสิ่งใดนี่มันติดไม่อยู่พุ่งทำขั้นเปิดตัวเองแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าเปิดตัวเองคือไงเปิดกิเลสเอาหมดแล้วสิเมื่อเปิดกิเลสหมดแล้วอะไรกั้นมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นกั้นสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่รู้เกิดตายมาซะจนกี่กรรมในรายเดียวบุคคลคนเดียวนั้นมันก็ไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเราจึงได้เทียบไว้ในเทศบางกันในเทศยังมีว่าจิตวิญญาณของสัตว์ของคนแต่ละคนเท่านั้นนะไอ้เรื่องการเกิดตายมากต่อมากนั่นน่ะมันยังมากยิ่งกว่ารากไผ่ที่มันสับสนบนเปลี่ยนในก็ไผ่คนเป็นไหนรากไผ่หนาไหมนั่นแหละรากไผ่หนามากที่สุดบรรดารากอะไรก็ดูมันจะสู้รากไผ่ไม่ได้ในความหนาความมากที่สุดแต่แม้เช่นนั้นก็ยังสู้จิตวิญญาณแต่ละดวงของสัตว์ของคนที่เกิดตายเนี่ยสู้นี้ไม่ได้นะอันนี้มากขนาดนั้นมากยิ่งกว่านั้นนะทีนี้มันถึงขนาดนั้นเรายังไม่รู้อยู่ว่าเก่งไม่กี่เลยแหลมไม่กี่เลยมันกล่อมอะไรหลงหมดในเวลาที่ภูมิของเรายังไม่ถึงมันวิชาเรายังไม่ถึงมันจะต้องยอมมันทั้งนั้นไม่รู้ว่ามันกล่อมไม่รู้ว่ามันหลอกคนเราถ้ารู้ว่าเขาหลอกแล้วเราจะไปเชื่อทำไมใช่ไหมก็เพราะไม่รู้เองจึงเลยถูกต้มถูกหลอกอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่รู้เองเลยเต็มถูกต้มที่เด็กเอายกตัวอย่างเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเห็นทุกองค์บ้างนี่เลยนะไม่ต้องพูดว่าเว้นนะพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ท่านเห็นทุกองค์บาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีท่านเหล่านี้เห็นเต็มหัวใจท่านมาบอกมาประกาศป้างๆกับเราแล้วทีนี้พวกเราเห็นกันไหมเดี๋ยวนี้เอาว่าสิมุขราบมีพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือพระอรหันต์องค์หนึ่งมาบอกว่านี่นั่นนรกนี่นั่นนี่นะเห็นไหมเวลานี้ใครจะตอบได้ว่าเห็นไหมก็มันไม่เห็นเพราะอะไรก็มันหลับตาอยู่นี่ละอะไรหลับตากิเลสมันปิดไว้นานมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนมันก็ไม่เห็นแล้วกับบรรดาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องบอกผึ่งเลยทีเดียวทะลุหมดจึงว่าไม่มีใกล้ไม่มีไกลของสิ่งที่มีสิ่งที่จริงเท่าไหร่ไม่ได้มีใกล้มีไกลต่อญาณวิถีของท่านมันไม่ได้มีอยู่โน่นอยู่นี่อย่างพระอาทิตย์เพราะว่าแสงพระอาทิตย์ที่ส่งมาสู่โลกเรานี่เพราะว่าได้8 นาที9 นาทีอะไรอย่างนี้อันนี้มันยังมีสถานที่มีการคือ8 นาทีเป็นการเวลาสถานที่คือจากนู่นมาสู่โลกนี้ทางนั้นตอนนี้ส่วนจิตของท่านผู้รู้ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนะถ้าไม่เป็นอย่างนั้นผึ่งเดียวเท่านั้นเลยผึ่งหมดจึงท่านจึงบอกไว้ว่าอากาลิโกคือไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถึงมาเปิดโดยหลักธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่เท่ากับเปิดตนอยู่โดยหลักธรรมชาติจิตที่เป็นผู้มีความสามารถเต็มภูมิแล้วก็รู้โดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรขัดข้องต่อญาณของท่าน เรายกตัวอย่างนี้นะท่านบอกว่านี่นะเราก็ยังไม่เห็นเมื่อมันไม่เห็นแล้วมันก็ไม่กลัวใช่ไหมคนเราเมื่อไม่กลัวแล้วมันก็โดนเอาละสิเห็นไหมนี่หัวแม่ท้าลงตะบัวนี่เห็นไหมนี่อ๋อชัดๆที่ไหนเดี๋ยวนี้ยังดำนะไปเมื่อวานไปอวดดีกันไปนะแล้วไตเอาหินออกมาเกือบเลือดสาดนี่เพราะอะไรนี่ถ้าเห็นมันจะไม่เตะ นี่ก็คือไม่เห็นเดี๋ยวใช่ไหมมันถึงไม่เตะไอ้พวกเราที่ได้รับความทุกข์ความทรมานใช่ไหมพอไม่เห็นพอมันลูกตกแล้วใครจะไปตกแต่มันไม่เห็นจะว่าไงมันไม่รู้เนี่ยดีไม่ดีมันก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่เห็นจะไปเชื่อได้ยังไงบางคนไม่เชื่อผู้ที่เชื่อคนตาดียังค่อยเชื่อหน่อยไอ้ส่วนมากคนตาบอดมันมักอวดดีเนี่ยใช่ไหมคนตาบอดมันมักจะมันเก่งกว่าคนตาดีใช่หรือไม่ใช่น้องอ่านสิ คุยเก่งคนตาบอดคุยโม้โว้โอ้บอดเก่งแต่มันไม่เห็น มันคุยได้สบายอันนี้ก็เหมือนกันแหละไอ้พวกคนตาบอดก็คือพวกเรานี่ขี้โม้ขี้คุยก็คือพวกเราขี้โม้ขี้คุยคือเป็นเรื่องของกิเลสมันชักเดี๋ยวมันชอบอวดตัวใส่ธรรมมันอวดเก่งต่อธรรมใช่ไหมส่วนอวดเก่งต่อเราไม่ต้องพูดแหละมันหั่นหอมหั่นกระเทียมเรียบร้อยเสร็จยำซะจนแหลกแล้วเขี่ยมาจากเขียงมันยังไม่หยอกลงพวกเราเนี่ยเข้าใจ คือมันกล่อมง่ายที่สุดว่างั้นจะพูดง่ายมันกล่อมง่ายขนาดนั้นไอ้เรื่องที่กล่อมคนโน่นตอนเวลาเราปฏิบัติไปคือทำเท่านั้นที่สูงกว่าโลกทั้งหมดท่านยังบอกว่าโลกุตระธรรมฟังจริงคำว่าโลกุตระธรรมแปลว่าอะไรแปลว่าทำเหนือโลกทำเหนือโลกก็ต้องเหนือกิเลสไม่เหนือกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เพราะการปราบกิเลสให้น้ำข้ามลงไปนั่นฟังจริงนี่แหละทำนี่เหนือโลกนี่วันเรานำทำมาปฏิบัติแล้วมันจะค่อยยกระดับจิตความแสงสว่างก็จะค่อยกระจายพลังของจิตก็จะเพิ่มในผลลบนะที่จะให้รู้ให้เห็นในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ต่อจากนั้นก็ทะลุไปหมดเลยนั่นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นกิเลสตัวไหนจะมาหลอกก็หมดทั้งโคตรทั้งแสมันได้ถูกพังหมดแล้วทำลายหมดเผาเรียบไม่มีอะไรเหลือตปธรรมแผดเผากิเลสเรียบอย่างผู้วิชาเผาเรียบแล้วอันไหนจะมาหลอกพระเจ้าได้กิเลสประเภทไหนในสามแดนโลกธาตุนี้ปราบหมดแล้วกิเลสตัวไหนจะมาปราบจะมาหลอกได้นั่นแหละเมื่อถึงขั้นภูมิมันเหนือกันแล้วเป็นอย่างนั้นปิดไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่เราจะว่าแต่นรกสวรรค์ที่ไหนเลยเราพูดถึงเรื่องกิเลสที่ละเอียดที่สุดหลอกคนให้ไปนรกก็คือกิเลสหลอกคนให้ทำบาปก็คือกิเลสนี่แหละพระพุทธเจ้ายังรู้มันได้ฟังสิตัวนี้ตัวหลอกตัวต้มตุ๋นที่ละเอียดแหลมคมที่สุดไม่มีอะไรเกินที่พระพุทธเจ้ายังรู้ได้และสังหารมันได้ด้วยนั่นในเรื่องของธรรมเมื่อมีกำลังพอแล้วเป็นอย่างนั้นปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่ครั้งก็ตามรู้ทันทีเช่นดังที่เราเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยที่นี่มันมืดจะมืดขนาดไหนก็มืดเถอะพอเปิดไฟนี่มันจะจ้าทันทีเลยไอ้เรื่องเวลาที่จะเอามาอวดอ้างว่าข้าเคยมืดมากี่กับกี่ครั้งแล้วเอามาอวดไฟไม่ได้เอามาอวดแสงสว่างมาได้จะจ้าทันทีเลยนี่ก็เหมือนกันแสงสว่างคือปัญญาพุ่งทีเดียวเท่านั้นหมดเลยนี่เรียกว่าเรื่องธรรมปนมายาของกิเลสแล้วที่ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเหนือไปได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเรียบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือกิเลสไม่มีตัวไหนที่จะหลบร่อนซ่อนอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าจะไม่เห็นพระสาวกอรหันต์ท่านทั้งหลายไม่เห็นท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่กิเลสตัวหนึ่งมันยังอยู่ข้างหลังอย่างนี้ไม่เคยมีกิเลสมีอยู่ไม่เรียกว่าพระอรหันต์ไม่เรียกผู้บริสุทธิ์เต็มที่ได้ต้องกิเลสเรียบหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเรียบหมดเพราะอะไรก็มันเกลี้ยงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือตุ๊บไม่มีอะไรที่เหลือหรอที่จะให้มันร้อนหูร้อนตาพูดง่ายแล้วนะมันไม่มีนั่นแหละจึงว่าท่านเรียบสติปัญญาท่านสว่างกระจ่างแจ้งรอบตัวหมดเห็นหมดแล้วทีนี้มันจะแสดงที่ไหนอย่าว่ามาแสดงในหัวใจเจ้าของเลยเพราะหัวใจท่านไม่มีแล้วกิเลสมันแสดงในกิริยามารยาทในอากับหรือในจิตของดวงใดใดนี่มันจะปิดได้ยังไงมันแสดงมาให้รู้ก็เรื่องของกิเลสประเภทนั้นที่มันเคยอยู่หัวใจเราแต่ก่อนนะนี่เรื่องของธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่โอ้ใครจะคาดไม่ได้นะเรื่องของธรรมเรื่องของจิตคาดไม่ได้เลยสิ่งตาหูจมูกลิ้นกายเรายังบอกคาดได้มีขอบมีเขตว่าตานี่จะมีชั่วระยะแล้วนั่นเห็นนั่นมีอะไรปิดบังก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกันมีชั่วระยะนั้นที่พอได้ยินได้แต่เป็นหูทิพตาทิพจักษุญาณนี่โอ้ไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลเลยพุ่งไปหมดนั่นน่ะออกจากใจจึงว่าไม่ใจนี่ไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรมาปิดกั้นไม่มีรู้ว่ากั้นคุณยังไงพุ่งไปหมดอันนี้สิ่งที่เคยเป็นมาไงมันทำไมจะไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในมันก็เห็นหมดเมื่อเห็นหมดอย่างนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ชั่วใครจะไปกล้าสมมติว่าเนี่ยไฟอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเดินไปนี่ที่แรกไม่เห็นไฟก็เดินกลงไปพอไปเจอไฟแล้วหยุดกึกนั่นใครจะไปกล้าเหยียบไฟล่ะก็ทั้งที่เห็นอยู่นั่นอันนี้คือมันการความชั่วช้าละโมบทั้งหลายที่เราได้หลวมตัวทำไปถึงกับได้รับเคราะห์รับกรรมที่เป็นผลของมันนั่นน่ะก็เพราะเราไม่เห็นไม่รู้นั่นเองคนเราถ้ารู้แล้วใครจะไปทำลงได้ลงของนั่นเอาพิจารณาหน่อยสิเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมาประกาศสอนคือท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านได้รับ เสวยทุกข์มาจากสิ่งนี้มาพอนานแสนนานพอแสนพอแล้วที่นี่มาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ทราบสอนอย่างถึงใจว่าโทษก็แสดงออกมาอย่างถึงใจธรรมก็แสดงมาคุณก็แสดงมาอย่างถึงใจเพราะเห็นด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งโทษทั้งคุณเห็นหมดทั้งโทษมหันตโทษที่ว่าโทษที่ทุกข์ที่หนักมากที่สุดก็เห็นมหันตทุกข์พระองค์ก็เคยสัมผัสมาแล้วแล้วใครจะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตกนรกนะเวลาท่านท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารเหมือนกับพวกสัตว์ทั้งหลายดังๆเราท่านทำไมท่านจะไม่ตกนรกล่ะทีนี้เวลาท่านย้อนหลังพิจารณานี่ท่านก็รู้เลยที่เรื่องของท่านเรื่องของสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงมาแล้วตลอดถึงนรกที่ท่านตกรูปในบ้างปิดพระพุทธเจ้าอยู่ได้ไงปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นพระพุทธเจ้าแล้วเปิดหมดเลยนั่นแหละสิ่งที่เปิดหมดเป็นความสลดสังเวชในพระทัยเต็มที่แล้วจึงนำสิ่งนั้นมาสอนสัตว์ให้ระวังนะระวังจึงได้บอกนี่แหละถ้าใครยังเก่งอยู่เหมือนตะบอดอวดหัวตอแล้วเอาใส่เลยที่หัวแม่มันจะเสร็จละเข้าใจนั่นเอาแล้วนะพอว่าแล้วน้อยถ้าเทศไปมากๆกว่านี้มันหมดภูมิเข้าใจเปล่าล่ะ